งานสบายรายได้ดีสามารถทำงานที่บ้านได้ข้อความโฆษณาเหล่านี้เราเห็นจนชินตาในโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตหลายคนคงสงสัยว่าอาชีพสบายๆเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่นี่ดูอันนี้ดิไหนๆเนี่ยรายได้มันดีมากเลยอ่ะดูดีๆกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูเลยความจริงแล้วอาชีพสบายได้เงินดีทางอินเทอร์เน็ตก็คงพอมีอยู่บ้างแต่จากที่สังเกตดูมักจะมีเหล่ามิจฉาชีพเข้ามาแอบแฝงโดยใช้กลอุบายล่อลวงให้เหยื่อเสียเงินปะปนอยู่ในโฆษณาเหล่านี้เป็นจำนวนมากโดยอุบายก็คือโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงว่าจะให้ทำงานที่สบายและรายได้ดีแต่มีข้อแม้ว่าต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกซะก่อนโดยเสียค่าสมัครสมาชิกเป็นเงินจำนวนหนึ่งจากนั้นก็หลอกให้เหยื่อรอบริษัทเรียกไปทำงานแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีงานอย่างที่มีการแอบอ้างเหมือนตอนที่สมัครไว้เลยบางรายอาจแฝงด้วยงานในธุรกิจแชร์ลูกโซ่เข้าสู่กระบวนการหลอกลวงประชาชนอาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อและนำไปสู่การถูกจับกุมดำเนินคดีกับธุรกิจเหล่านี้ได้ให้ระลึกเสมอว่าก่อนที่จะหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานเหล่านี้เราควรเช็คให้ดีซะก่อนว่าบริษัทนั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันแล้วแก้ดีกว่าสายเกินแก้เพราะจะแย่จนแก้ไม่ทันนะครับ